สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเดี๋ยวเราจะไปขี่จักรยานออกกำลังกายแต่เช้ากันนะครับวันนี้เราจะใช้จักรยานนะครับมาดูว่าใช้กันไหนเลยตรงนี้จักรยานที่มีก็มี3ตัวนะครับมีแต่พวกเขาไว้2ตัวจักรยานในบ้านไว้ซื้อกับข้าวแล้วก็มีสกูตเตอร์ไฟฟ้าทั้งทุกอย่างไฟฟ้าหมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานอันนี้เดี๋ยวไฟฟ้ากับเดี๋ยวภูเขาไฟฟ้านะโอเคแล้วออกไปเลยมันเป็นไปไม่ได้ออกไปขี่จักรยานเช้ากันครับ6:21 นะครับ6:21นะครับฟ้ากำลังสวยครับพอพูดถึงเรื่องการบูชาดอกเดี๋ยวฟ้าจะสวยขึ้นเยอะๆมันมีผลมีอานิสงส์ขี่ไปดูไปนะครับและนอกจากนั้นแล้วการปฏิบัติบูชามีผลมากกว่าอามิสบูชาโอ้เห็นนะครับอันนี้วันนี้ใช้ตัวคล้องคอน่าจะเห็นความละเอียดของหน้าจอตรงนี้คำสอนนะครับช่วยรายการธรรมะให้รายการธรรมะวิทยุที่เป็นสปีดแล้วก็เกียร์หนึ่งนะครับน้ำค่าไฟท่านใช้มาแล้ว300 กว่ากิโลเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันครับเป็นปัจจัยนำไปสู่ความพ้นทุกข์ขี่จักรยานกันนี่เราสร้างไปครับไปเรื่องของการประพฤติธรรมเรื่องของการปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องของเหตุผลถ้าเกิดว่าเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลเหตุปัจจัยเหล่านี้มันก็ไม่มีนะอย่างไรก็ตามขอพูดถึงเทศกาลท้ายฝนต้นหนาวหรือระหว่างเทศกาลกาลทานจบเข้าสู่ฤดูหนาวหรือวันน้อยวันน้อยอาตมาก็พูดปรารภการบูชาการบูชาฝนมีอานิสงส์ทั้งฝนด้วยกระโปรยรถเทนนะครับห้อยคอไว้ที่คอนะครับถ่ายด้วยโหมดซีเนมาติกนะครับถ่ายด้วยโหมดซีเนมาติกเรามาดูว่ามันจะนุ่มนวลขนาดไหนนะครับป้าธรรมดาก็จะวางติดบนแฮนด์รถนะครับข้างหน้าเป็นทางเข้าวัดอุตบาทนะครับที่ตรงไปนั้นเป็นศาลเจ้าพ่อเขาตกนะครับความเร็วตอนนี้ได้คือ 12.9 12 กว่านะครับแบตเตอรี่เพิ่งหมดไปขีดนึงขี่มาหลายวันแล้วครับขี่อยู่ละนิดประหน่อยได้ออกกำลังขาบ้างนะครับไฟยังสวยอยู่นะทางเข้าวัดยังหอมมืดโพเพอยู่นะก็ได้ออกกำลังขานะครับถนนรายการอย่างนั้นจะไม่ได้ออกกำลังกายอะไรบ้างเลยมีคนขี่จักรยานเหมือนกันนะร้านขายข้าวมันไก่เปิดแล้วร้านขายข้าวนึ่งก็เปิดแล้วบินทบาทเริ่มจะสางนะครับประมาณ6:30ฟ้ายังปานนี้นะครับ
มาขอพิษก่อนนะขี่จักรยานออกกำลังกายตอนเช้ารอบ2ครับใช้จักรยานเถื่อนภูเขานะครับถ่ายด้วย GoPro Hero 10นี่รถ10นี่ไฟฟ้าสว่างพอสมควรแล้วนะครับความเร็วที่ได้ตอนนี้13นะครับสว่างดีนะเอ็กโปฮีโร่10นะครับถ่ายด้วยซีเนมาติกนะครับมันมีไอ้นั่นอยู่ข้างในด้วยนะกิมบอลนะครับพออยู่ข้างในภาพออกมาน่าจะสวยนะครับเป็นการทดสอบภาพด้วยนะครับตอนนี้ผมใช้โปโปห้อยอยู่ที่คอนะครับค่อยคล้องคออยู่ตามธรรมดาจะเวลาจะถ่ายกับตอนขี่จักรยานมันจะติดตรงนี้นะครับตรงนี้ติดที่แฮนด์หน้ารถนะครับก็จะวอกแวกวอกแวกซ้ายขวาบ้างนะจากอันนี้ลองคล้องคอดูเพื่อที่จะได้ให้เห็นหน้าปัดรถนะครับจะได้รู้ว่าข้อมูลเป็นยังไงรถคันนี้ใช้ไปแล้ว314กิโลนะครับอันนี้ใช้เกียร์1นะครับใช้เกียร์1ธรรมดาไม่เร็วอะไรสว่างฟ้าใสเลยนะครับไม่มีเมฆเลยแต่ไฟตรงทางเข้าวัดยังติดอยู่ทางด้านขวามือนะครับอากาศหนาวนะครับอากาศหนาวพอสมควรลมพัดเย็นเชียวอาจจะอยู่แถว20กว่าองศานะครับนี่มีร้านซักผ้าหยอดเหรียญนะซักฟรี 18 ถึง 21 มกราคมท้องฟ้านะครับฟ้าสวยนะครับมันจะเข้าข้างในนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายนี่ไปสนีนะครับไปสนีพระพุทธบาทต้องมาซื้อหวยเป็นประจำช่วงนี้ธุรกิจค้าหวยก็กำลังปั่นป่วนนะเพราะว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขากำลังให้ลงทะเบียนใหม่อยู่นะครับคนที่ต้องการจะลงทะเบียนเป็นผู้ค้านะครับเป็นผู้ที่ซื้อจองได้ให้รีบไปลงนะครับไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่พนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ใช่ผู้ประกันตนในมาตรา33นะครับนอกนั้นได้หมดเลยนะครับสนใจรายละเอียดมีอยู่ที่เว็บไซต์ของพนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเข้าที่หน้าแรกของพนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับช่วงนี้เข้าง่ายแล้วหมดเขตสิ้นเดือนมกรานะครับวันที่31เที่ยงคืนนะครับเพราะฉะนั้นให้รีบไปนะครับจะได้เป็นนักค้าที่มีต้นทุนสลากใบละ70บาท40ตังค์นะครับไม่ต้องมาพูดว่าซื้อมาแพงซื้อมาแพงอีกนะครับแม้แต่คนมารับที่ไปรษณีย์ก็ยังบอกว่าซื้อมาแพงแปลว่า70บาท40ตังค์แพงนะ ต้องซื้อใบละบาทนะ
ที่จะขาย80บาทได้ก็แปลกดีนะครับแล้วจะออกซ้ายครับถนนใหญ่ครับระวังด้วยนะครับเร็วนิดนึงนะจะได้ไม่ต้องอยู่บนถนนนี้นานนะครับจะขี่อยู่ทางซ้ายนะครับทำเร็วที่ได้แต่นี่คือ26นะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนไปลพบุรีนะครับรถคันนี้มี5เกียร์นะครับตอนนี้ใช้4เกียร์อยู่เกียร์ที่4ขี่เร็วเพราะว่ามันอยู่บนถนนใหญ่นะครับไม่อยากอยู่นานนะครับเดี๋ยวมาข้างหลังก็มีปัญหาถ้าเรามองไม่เห็นเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านนะครับนี่นะครับเช้าๆของวันศุกร์นะครับศุกร์ที่14แล้วนะครับวันอาทิตย์กับวันครูนะครับคนเป็นครูก็อยากให้ถึงวันครูจังเลยแต่คนเล่นหวยต้องให้ผ่านวันครูก่อนนะครับหวยไม่ได้ออกวันที่16มกรานะครับหวยออกวันที่17สงสัยรอให้ครูเล่นหวยไม่งั้นไม่เลื่อนเวลานะครับกลัวว่าครูทำพิธีเสร็จแล้วลืมซื้อหวยก็เลยต้องให้โอกาสครูเล่นหวยใช่ไหมไม่งั้นถ้าไม่ใหญ่จริงไม่อยู่ในกลุ่มใหญ่จริงคงไม่เปลี่ยนเวลาเพื่อคุณครูนะครับขอให้คุณครูถูกหวยทุกคนก็แล้วกัน2ตัวที่มักออกวันครูนะครับก็คือ16นะครับ16นะครับ2ตัวนะออก16เป็นประจำนะครับไม่รู้ปีนี้จะออกอีกป่ะถ้าออกอีกนี่หวยล็อกนะจะยิงก็หวยล็อกมานานแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมาเยอะแล้วคนเห็นขั้นตอนในการออกหวยนะครับก็จะว่าไม่ได้ว่าหวยล็อกหวยล็อกอะไรเงี้ยนะครับเขาจะหมดไปนะครับแต่คนที่ไม่เคยเห็นไม่เคยดูทีวีก็ยังพูดอยู่นะครับหวยล็อกหวยล็อกนะครับเดี๋ยวจะผ่านตลาดให้ดูจะได้รู้กิจกรรมตลาดเป็นยังไงยายกำลังกวาดบ้านแบบช้างเร็วจังนะครับเดี๋ยวจะถึงตลาดเห็นเนาะเยอะไปหมดมีพระมีอะไรเยอะไปหมดคนซื้อข้าวซื้อของอันนี้เป็นตลาดพุทธบูชานะครับเรามาดูพระนั่งทำงานหากินด้วยกันเพราะที่คนน้อยนะมีหวยแล้วนะมีหวยเหมือนกันหนึ่งเจ้าพระไม่ได้เดินบิณฑบาตนะนั่งบิณฑบาตก็มีนะมีเสียงอยู่ข้างในนั้นเสียงดีจังโอเคครับธรรมดาพระน่าจะเดินบิณฑบาตนะนี่ยืนกับนั่งนะครับยืนก็นั่งมักจะอ้วนนะครับไม่ได้ออกแรงฟ้าเริ่มสางนะครับว่างหมดนะก็ออกกำลังกายเช้าๆนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับขี่จักรยานประมาณ 2-3 กิโลนะครับให้ร่างกายได้ขยับเขยื้อนบ้างนะครับสำหรับคนวัยอย่างผมนะครับก็ได้ออกกำลังบ้างก็ยังดีนะครับนี้คง
ี๋ยวจะเข้าบ้านนะครับวันนี้คงได้เท่านี้นะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribeให้ผมด้วยนะครับบอกว่าเป็นการทำคลิปเกี่ยวกับสลากและการสอนภาษาอังกฤษโดยผมครูสวัสดิ์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดSubscribeด้วยนะครับนักเรียนอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยนะครับข้างในมีเวิร์กบุ๊กให้ดูเยอะแยะเลยสวัสดีครับ